มีแอร์เมสค่ะประมาณล้านลูกเรือลูกเรือเหมือนกันค่ะก็หกถึงแปดหมื่นปีหมื่นกว่าค่ะยาร์ฟี่ได้ๆก็เป็นฟรีแลนซ์นะคะ LV 15นะคนที่ใช้แบรนด์เนมเขาทำอาชีพอะไรกันครับลูกเรือลูกเรือเหมือนกันค่ะรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับก็หกถึงแปดหมื่นประมาณนี้ค่ะเท่ากันปกติชอบแบรนด์เนมไหมครับประมาณพูดได้หรอตอนนั้นซื้อประมาณ 40,000 กว่าค่ะสิที่แพงสุดก็น่าจะแบบฟิวหมื่นของมาร์กจากของปกติชอบแบรนด์เนมไหมครับชอบค่ะมีหลุยกับมีดิออร์ค่ะจริงๆเป็นมีกุชชี่ประมาณแสนนิดๆค่ะที่ชอบที่สุดก็มีแอร์เมสค่ะตัวนั้นประมาณเท่าไหร่ประมาณล้านกว่าซื้อมาเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่ามีแล้วของมันต้องมีของมันต้องมีนักธุรกิจค่ะไม่ออกนักเทคนิคการแพทย์ค่ะแค่ดิออร์ค่ะส่วนใหญ่จะสะสมแอคเซสซอรี่ดิออร์จะมีเยอะสุดกุชชี่ค่ะเป็นฮอสปิตค่ะประมาณ 40,000 บาทยาพี่เป็นพิตตี้ MC ค่ะได้ๆก็เป็นฟรีแลนซ์นะคะซื้อพวกแบรนด์เนมมาใช้ได้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ค่ะดูไม่ค่อยติดไม่ค่อยติดชอบ LV ที่สุดแล้วแล้วมีเรียกหนูชอบเป็นอัคเซสซอรี่มากกว่าชอบเป็นกำไรอะไรเป็นแบบแอร์เมสมา 27,000